ับเลยคุณครับวันนี้เดินทางไปที่ตำบลท่าตอนนะครับอำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปร่วมกิจกรรมของเรื่องจากการไปดูเรื่องของการศึกษานะครับของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเปิ้นจะมีการสอบทดสอบนักเรียนนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนฟัดูอินเพื่อจะพัฒนาหลักสูตรนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ก้าวหน้าของงานหนึ่งของฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับเส้นทางสายฝากก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่กว้างขวางนะครับแล้วก็สะดวกสบายสำหรับผู้เดินทางนะครับเป็นบางช่วงก็มีพ่อกันนะครับมีลุงมีบอข้างต่างมีการนัดนะครับการใหญ่ๆวันนี้เข้าพื้นที่จังดาวยังครับเข้าพื้นที่จังดาวแล้วนะครับเส้นทางสายฝากนะครับถนนก็ค่อนข้างจะสวยนะครับวันนี้ช่วงปลายพาดของตังจึงดาวนะครับอันนี้คือตังจึงดาวเนี่ยก็จะกลายเป็นเมืองคล้ายๆว่าเมืองผ่านไปแล้วการเดินทางนะครับคือการแสวงหานะครับนะก็ใจการมันได้กำไรนะครับเนาะทุกเส้นทางนะครับทุกที่เขาผ่านไปนะครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของผู้คนนะครับเขาได้สัมผัสทั้งวิถีวัฒนธรรมนะครับได้พูดคุยกับคนที่มีความคิดต่างกันนะครับก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้ในโลกกว้างได้ดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตะอาลานะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเนาะมีคนขับรถเป็นด็อกเตอร์นะครับขอโทษด้วยนะครับที่ต้องขึ้นท่านเลยขับรถมาดูความงามของเส้นทางสายฝั่งนะครับท้องฟ้าวันนี้รู้สึกว่าขมุกขมัวหน่อยนะครับท้องฟ้าตะไลนะครับครับนี่เป็นแยกเมืองง่ายนะครับเข้าไปด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเข้าไปบ้านตารุโรไทยนะครับซึ่งเป็นบ้านชาวจีนอพยพนะครับไว้มีโอกาสจะพาไปแอลเนาะวันนี้ยังมีโอกาสเนี่ยเมืองไงมันมีประวัติในเมืองไงอ่ะจะฟังฟังครับเมืองไงนี่เมื่อก่อนนี่ครับผมมันมีไม่เอกเป็นเมืองไงอ๋อแล้วก็ปรากฏว่าตอนหลังนี่ไปเจอว่าเมืองหน้านี่เมื่อก่อนมันมีไม่เอกครับมันไปเมื่อมันนานกว่าจะถึงเพื่อกับเลยขอไม่เอกจากเมืองไงไปอยู่ที่เมืองนานก็เลยกลายเป็นเมืองนานเมืองง่ายก็เลยกลายเป็นเมืองง่ายนี่คือประวัตินั้นครับประวัติแต่เลยครับครับขอบคุณครับก็ได้ฟังประวัติเรื่องราวของเมืองง่ายนะครับแล้วก็มันเป็นเมืองง่ายนะครับเนาะก็ตามนั้นแหละครับเนาะอาจารย์มันว่าอะไรครับเส้นทางสายฝั่งนะครับก็คงมีเสน่ห์ในธรรมชาติแวดล้อมนะครับที่อุดมไปด้วยภูเขาป่าไม้นานาพันธุ์นะครับอยู่สองข้างทางนะครับเส้นทางเส้นนี้สดใสงดงามนะครับหน้ามาแอวหน้ามาเยือนนะครับแต่ก็ยังได้ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องระมัดระวังในการขับรถนะครับแนวประคุณจินเส้นทางนะครับเราแซงมาแล้วแล้วนะครับก็พี่น้องดูเส้นทางนะครับเส้นทางฝั่งนี่มันจะม้วนก็เส้นทางทั้งสายปลายแม่ฮ่องสอนนะครับนะไอ้ความสูงก็ประสงค์เต่าที่ทั้งเมืองปลายทั้งแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็สองข้างทางนี่เราก็จะสังเกตว่าต้นไม้เขียวชอุ่มเลยนะครับเวลาเราเจอรถบรรทุกนะครับนั่นก็ค่อนข้างจะต้องดูจังหวะจากคนดีๆนะก็จะแซงเขาในช่วงไหนนะครับรถน้ำมันรถ10ล้อมันจะมาก้าวเข้ามาขนส่งสินค้าเวลาจะแซงก็ต้องหาจังหวะดีๆนะครับแซงแล้วครับผมยาวโจโล่เลยนะนี่ครับถึงแล้วครับอันนี้กำลังจะขึ้นดอยหัวโถนะครับเส้นทางสายนี่นะครับดอยหัวโถนี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงดาวนะครับสมัยก่อนนี่ครับก็จะเป็นถนนดินแดงเฉพาะคนเดียวนะครับนะก็จะเป็นถนนบล็อกคกคะนะครับจะมีทั้งไอ้ลุ่มลึกนะครับก็จะมีทั้งบางทีมันมีน้ำนะครับน้ำที่เป็นแจ่ที่ไหลออกมาจากบนดอยนะครับซึ่งเป็นถนนที่ทุรกันดารมากนะครับก็จะใช้งวนล้อพวกงัวต่างพวกนะครับใช้เป็นพื้นที่ที่จะเดินทางนะครับผมก็ชนใจสมัยก่อนนี่ถ้าคาดว่านะครับคนจีนอพยพก็น่าจะใช้เส้นทางนี้นะครับในการลำเลียงคาราวานนะครับว่าโหลดหนต่างพอดีนะครับพอในปี2495นะครับถ้าจำไม่ผิดก็ต่างราชการก็มีพรบทางหลวงขึ้นมานะครับก็ทำถนน18สายขึ้นในพื้นที่ถนนเส้นเชียงดาวนะครับหรือดอยหัวโ
ถที่เขากำลังอยู่บนนี้ขนาดนี้นะครับก็เป็นเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นถนนที่ทุรกันดารนะครับเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือก็เข้ามายากนะครับเนาะก็ข่าวว่านะครับก็ที่เล่ากันหรือฟังว่าเขามีคนตายเยอะมากครับกับถนนเส้นนี้เพราะเป็นป่าเป็นเขานะครับบางคนก็ตายด้วยไข้ป่าบางคนก็ตายด้วยเครื่องจักรอุบัติเหตุจากเครื่องจักรนะครับซึ่งเครื่องจักรเข้ามาไม่ได้ครับต้องใช้คนถากถางเข้ามาก่อนนะครับเรื่องราวของถนนเส้นนี้นะครับมันมีตำนานอยู่นะครับวันนี้ที่เขาวิ่งสบายสบายอยู่นะครับก็เพราะการเสียสละของคนรุ่นเก่าๆนะครับที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับสร้างเป็นถนนนะครับนะท่านก็ครับว่าทุกๆที่นะครับมันมีเรื่องราวเขาได้กึศได้เท้ามากึศเขามาค้นหาเขาก็โม้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเนาะนะครับเส้นทางเส้นหนึ่งนะครับที่สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินผู้คนไปมากมายนะครับเงินตะใดก็ประตึกประเต้าเต้าคนนะครับเพราะว่าคนคือทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดนะครับจะมามีคนวันนี้ก็มามีถนนให้เราวิ่งสบายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นโค้งขึ้นเขานะครับนะอันนี้เป็นเรื่องราวของดอยโอโถนะครับนะเราเพื่อกันฟังนะครับเก็บมาจากเว็บไซต์เนาะเราพี่น้องฟังครับเข้าพื้นที่อำเภอแม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่อายสมัยก่อนนี่ก็อยู่กับพื้นที่อำเภอฝางนะครับแล้วก็แยกเข้ามาเป็นตั้งแต่กิ่งอำเภอนะครับมีตำบลที่อยู่ภายใต้อำเภอแม่อายนี่อยู่ทั้ง3ตำบลนะครับคือตำบลตาตอนนะครับตำบลแม่สาวแล้วก็ตำบลแม่นาจอดนะครับแบ่งการปกครองเป็น3พื้นที่ตำบลนะครับแล้วก็คิดว่าทิศเหนือนะครับติดกับราชานนะครับเขาเป็นชายแดนนะครับที่เอาจะไปนะครับที่ตำบลตาตอนนะครับพื้นที่ก็อยู่หิมเขาติดราชานประเทศพม่านะครับเดี๋ยวสักคำก็ถึงนะครับเดี๋ยวจะแวะเข้าไปนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับในพื้นที่อำเภอแม่อายนะครับนะอันนี้ส่วนในโซนตัวเมืองของอำเภอแม่อายนะครับนะก็จะเหมือนในพื้นที่ตำบลชุมชนที่อยู่ในรอบทั่วไปนะครับไม่เคยเจริญมากนักนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่มีผู้คนอยู่หลากหลายในเมืองนี้นะครับเคยมีหนังไทยนะครับอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศนะครับคือเรื่องแม่อายสะอื้นนะครับก็เราฟังครับนะนี่มีสาระป้องมีสาระป้องครับเข้าพื้นที่เป้าหมายนะครับอำเภอไอ้ตะไบตำบลตาตอนนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูสำรวจที่มัสยิดนะครับตาตอนนะครับครับวันนี้ก็เข้าในส่วนช่วงความเจริญของตาตอนนะครับนะข้างหน้าก็จะมีสะพานข้ามไปนะครับสามารถที่จะไปมันเป็นเขตติดต่อเมืองแม่จันนะครับสามารถที่จะข้ามไปแม่จันนะครับเนาะติดต่อเชียงรายแล้วก็ไอ้ที่เขาที่เห็นนะครับก็จะเป็นฝั่งพม่านะครับที่เขาบอกว่าเป็นราชานนะครับครับก็เนี่ยครับอันนี้เป็นช่วงแฮมยังเนี่ยครับมันจะมีต้าเรือเนาะมันจะมีต้าเรือที่ท่านมาอาจจะขึ้นรถมาที่ต้าตอนนะครับนะก็พอมาถึงต้าตอนท่านสามารถจะนั่งเรือนะครับมีต้าเรืออยู่ที่ต้าตอนแล้วก็สามารถจะไปถึงเชียงรายได้นะครับเนาะเชียงรายเอาเลยนะครับผมเดี๋ยวซอยหน้านะครับซอยเลยซอยเข้าไปพูดกันนะครับซื้อไปเลยไปเข้าต้าเรือครับเข้าต้าเรือก็ได้ซื้อแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะขวาเนี่ยครับเลี้ยวขวาไปเลยครับผมนะครับนี่ก็เป็นสะพานฝั่งพวกนี้เป็นต้าตอนเลี้ยวขวามาก็จะเป็นต้าเรือนะครับเนาะแล้วถึงบ้านต้าตอนนะครับไอ้แดดมาส่องเห็นนะครับทางหน้านี่ก็จะมีต้าเรือท่าเรือท่าตอนนะครับเนาะก็มานั่งเรือตรงนี้แหละครับตอนนี้ก็ถึงที่มัสยิดแล้วครับพื้นที่เป้าหมายเดี๋ยวจะมานะครับมัสยิดโดมทองนะครับมีห้องสุภาพสตรีถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วครับก็เป็นมัสยิดเก่งจีนนะครับที่ดังกระชอนไปทั่วโลกนะครับวันนี้ก็จะมีการโดยสอบวัดผลความรู้อิสลามขั้นพื้นฐานฟะดูอินจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝ่ายศาสนาและการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่อุแต่อูดีนะครับไปกินข้าวก่อนเนาะพี่จวนไปกินข้าวดีกว่าครับอาหารเช้านะครับนะอาหารเช้าง่ายๆนะครับต้มหัวประกาศ
พัดมะเขือมื่นไม่มะเขือใช่มะเขือมื่นนี่มาทำอะไรกันเนี่ยเขือปอกฮะอ๋อเนี่ยเออเขื่อเขื่อเออของการดองนะครับเราแดดเย็นสบายแล้วก็พี่น้องอากาศต้อนรับนะครับผมพี่น้องอากาศต้อนรับมาไปกุศลาครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของมัสยิดท่าตอนนะครับมัสยิดชายนะครับก็วันนี้ก็มีการร่วมตัวของละอ่อนนะครับนะจากพื้นที่ต่างๆเพื่อจะมาทดสอบการการเฮียทุนะครับการทดสอบความสามารถของละอ่อนนะครับครับนี่คือเด็กๆครับก็มาทดสอบนะครับผมก็เป็นอย่างที่น่ารักนะครับเขินทำไมลูกนะคนเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเด็กในพื้นที่นะครับก่อนในพื้นที่ของมัสยิด5มัสยิดในพื้นที่อำเภอฝางนะครับก็มาสอบกันนะครับนะอันนี้ก็ครูอิตาลีครับผู้ซึ่งทุ่มเทกับงานเรียนงานสอนมาตลอดในช่วงของชีวิตนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นบุคลากรครูฟาดูอินท่านหนึ่งนะครับที่สั่งสมประสบการณ์นะสั่งสมประสบการณ์การเรียนการสอนมาเมื่อนะครับเนาะก็ทุกงานนะครับกว่าต้องเจอครูอิตาลีนะครับเนาะครับหน่วยสอบวัดความรู้อิสลามขั้นพื้นฐานฟาดูอินนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝ่ายการศึกษาศาสนาสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจัดสนามสอบที่มัสยิดอัลรอมานนะครับหน้าตอนนะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับนะครับก็ได้รอนมาจากหลากหลายนะครับมัสยิดในพื้นที่นะครับมีหัวฝายมีอำเภอฝางมีบ้านยางมีตาตอนอังคางให้มามีนะวันนี้อังคางได้มาอังคางมีนักเรียนนะครับนะครับนี่ก็เป็นอิหม่ามอับดุลรอมานพงมณีนะครับอิหม่ามมัสยิดหนองแบนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นประธานฝ่ายการศึกษานะครับของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นประธานในการมาทำการสอบละอ่อนในวันนี้นะครับบรรยากาศคึกคักครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ได้วางพื้นฐานฟาดูอินนะครับพื้นฐานศาสนาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กเยาวชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พยายามจะหนุนเสริมทุกเรื่องครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมยกระดับคุณธรรมศีลธรรมของพี่น้องมุสลิมนะครับโดยเฉพาะเรื่องเยาวชนนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะครับเพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเขาจะต้องมาแทนผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับถ้าหากว่าเด็กเหล่านี้นะครับยังมีความรู้ในศาสนาสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้นะครับมันก็เป็นอย่างที่เอาอย่างต้องไปตอบคำถามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเยาวชนนะครับคืออนาคตของผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับผมครับนี่ก็คือพลังหนึ่งนะครับของชุมชนมุสลิมนะครับที่มีการเรียนการสอนที่มีการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมคือกับละอ่อนนะครับก็ยังเดินเดินไปก็คงยืนยันว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเด็กจะมีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพนะครับก็อยู่ที่วันนี้ผู้ใหญ่เราจะคือละอ่อนไปอยู่ในทิศทางใดเฮาใส่ใจเรื่องการศึกษาอย่างมากใดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาพิจารณานะครับ